สวัสดีครับพบกับพี่เบาอีกครั้งนะวันนี้พี่เบาก็จะมาแนะนำสับปะรดฉีกตานะหรือเรียกว่าพันเพชรบุรีหนึ่งนะนี่หน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะแต่มันมีความพิเศษตรงที่เราสามารถที่จะฉีกตาของสับปะรดออกมาแล้วกินเป็นชิ้นๆได้เลยมาดูวิธีการกันเลยนะใครจะผ่าก่อนก็ได้นะแต่วันนี้พี่เบาก็จะแทะตรงนี้ออกมาให้ดูเราก็ใช้มีดนี่พอดีผ่านไปทางจังหวัดเพชรบุรีนะแล้วก็เห็นก็เขียนสับปะรดฉีกตาไว้มันคืออะไรแล้วก็บอกว่าสามารถฉีกออกมาเป็นตาได้เลยใช่ไหมวิธีการก็คือใช้มือกดอย่างเงี้ยออกมาเร็วไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเราก็กัดกินได้เลยนะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ละออกมาได้หมดเลยแล้วก็กัดกินได้เลยนะวันที่พี่บ่าวแวะซื้อนี่มันช่วงเทศกาลนะก็ขายโลละ60ลูกนี้ก็2กิโลพอดีเลยนะเอาละนี่ก็คือมาแนะนำว่าใครอยากกินนะส่วนรสชาตินี้อร่อยนะมีความกรอบแล้วก็หอมนะใครผ่านไปจากทางจังหวัดเพชรบุรีนะก็ลองแวะซื้อดูนะเขาเขียนว่าสับปะรดฉีกตาแล้วพบกับคลิปอื่นๆได้อีกนะในช่องของพี่บ่าวอย่าลืมกดติดตามพี่บ่าวด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ